ซิกก็ปื้มเก็บชัยเปิดตัวคุมห้องอันฮานอยเผยถึงเขาลือดึงกวินเฝ้าเสาซิกโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองกุนซือของอันฮานอยในศึกฟุตบอลวีลีก1ของเวียดนามรับพอใจกับการได้3แต้มพร้อมกับตอบประเด็นนักเตะไทยโอกาสเป็นได้หรือไม่โดยซิกโก้ได้เผยว่าผมดีใจมากที่ได้พบกับทุกคนในฐานะโค้ชของของอันฮานอยผมจะพยายามให้นักเตะเล่นได้ดีขึ้นตามแทคติกและปรัชญาของผมนัดนี้พอใจเก็บ3แต้มนี่เป็นโอกาสที่จะช่วยให้ผู้เล่นมีสภาพร่างกายที่ดีที่สุดเช่นเหงียงควงไฮนักเตะหลายคนเล่นไม่เต็ม90นาทีผมยังต้องการให้เวลานักเตะหลีกเลี่ยงการปล่อยให้พวกเขาเล่น90นาทีเมื่อพวกเขากลับจากเอเชียนคัพส่วนเกมต่อไปเราต้องการชนะซงรามิอานเพื่อไล่ตามทีมที่อยู่เหนือขึ้นไปนอกจากนี้ซิโก้ตอบคำถามเกี่ยวกับมีข่าวกับนักเตะไทยด้วยเขาระบุว่ามีข้อมูลออนไลน์มากมายเกี่ยวกับธีรธรหรือชนาธิปจริงอยู่ที่ผมอยากให้นักเตะไทยมาที่นี่แต่ผมก็อยากให้นักเตะเวียดนามมาเล่นฟุตบอลที่ไทยด้วยส่วนกวินนั้นเรามีเหงียนฟิลิปและบุยเตียนยุงแล้วดังนั้นเคสนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นฉะนั้นขอบคุณเทกุให้โอกาสบอกลงอกด้านไกลให้บีจีได้แล้วทูชนานันต์ป้อมบุปผาหัวหอกที่ย้ายมาจากทูบังคอกยูไนเต็ดซึ่งไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามมาอยู่กับ BG ปทุมยูไนเต็ดแบบฟรีเอเย่นในเลก2ของไทยลีก1ฤดูกาล 2023-2024 บอกตัวเองสุดโลงที่ปลดล็อกสายสกอร์แรกให้กับสีเสื้อกระต่ายแก้วได้ทูชนานันต์เป็นคนยิงปิดไทยให้ BG ปทุมเปิดบ้านชนะอุทัยธานี FC 2-0 ในเกมนัดที่17โดยเกมดังกล่าวเดนิโลอันเวยิงนำก่อน 1-0 และทูมาปิดกล่องในนาทีที่ 90+2 โดยเขาได้เผยว่าดีใจมากที่ทำประตูแรกในสีเสื้อของ BG ปทุมได้กับการพึ่งย้ายมาร่วมทัพในเล็ก2พร้อมกับขอขอบคุณมากุโตะเทคุระโมริที่ให้โอกาสได้ลงสนามซึ่งเจ้าตัวจะพยายามทำหน้าที่ทุกเกมที่ได้ลงสนามให้ดีที่สุด